ผจญภัยมาแล้วจ้าเวลาแห่งความสนุกที่จะมาพร้อมกับความน่ารักสดใสของเด็กน้อยทั้ง5คนและตอนนี้เด็กๆของเรายังขาดเหรียญทองอีกเพียง1เหรียญเท่านั้นในวันนี้พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ไปร่วมลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเวลาดีๆแบบนี้4โมงครึ่งอยู่กับพวกเราในรายการกุ้ยจู้ผจญภัยโอ้ยวันนี้ยังอยู่เป็นครบนะคะคุณนุ้ยคุณซาร่าและแก๊งกุ้ยจู้ของเราทั้ง5คนวันนี้แหละต้องมาลุ้นกันละว่าน้องๆจะสามารถสะสมเหรียญทองเหรียญที่3จากไทยประกันชีวิตไปได้หรือเปล่านะฮะเพราะเด็กๆนะครับขาดอยู่แค่เหรียญเดียวเท่านั้นเองนะฮะถ้าวันนี้ทำได้แล้วก็รับของเล่นไปทุกคนเลยนะครับวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องไม่รู้ว่ารู้จักนักร้องคนไหนกันบ้างเด็กๆเนี่ยนาวินรู้จักใครนาวินรู้จักใครครับนาวินรู้จักใครรู้จักดนตรีคนทั่วไปดนตรีคนทั่วไปน่าจะพูดคนละเรื่องกับเราแล้วคาทารู้จักใครบ้างไหมครับนักร้องพี่บี้รู้จักไหมพี่บี้พี่เบิร์ดรู้จักไหมพี่สุกเลยพี่เบิร์ดรู้จักพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดของหนูนะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนขอเคลียร์กับพี่เบิร์ดก่อนเบิร์ดไหนเบิร์ดไหนพี่เบิร์ดอ่ะเขาเคยเรียนโรงเรียนหนูอยู่ห้องเดียวกันกับหนูพี่เบิร์ดเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับหนูอยู่ห้องเดียวกับหนูด้วยก่อนหนูร้อยลมไฟเบิร์ดไหนเบิร์ดไหนแม่ก็นึกว่าน้องนดของเราสนิทกับพี่เบิร์ดธงชัยซะแล้วที่ไหนได้เป็นพี่เบิร์ดธรรมดานี่เองอ้าวถ้าแบบนี้ก็ปล่อยพี่เบิร์ดธรรมดาไปก่อนแล้วมาฟังโจทย์วันนี้ของเรากันดีกว่าครับบอกเลยว่าวันนี้น่าจะช่วยพวกคุณ2คนลำพังนิดนึงจากการฟังมาแล้วโอ้คำถามมีว่านักร้องที่น้องๆเห็นในห้องปริศนาคือใครเอาล่ะไงอ่าฮะโอ้ยากละเด็กๆพร้อมมั้ยครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับในห้องปริศนาเนี่ยนักร้องคือใครกันแน่นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ห้องปริศนาครับน้องๆแก๊งกุ้ยจู้จะต้องมาร่วมผจญภัยไปในห้องปริศนาเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นให้จงได้และหากน้องๆช่วยกันบอกใบให้ดารารับเชิญตอบได้อย่างถูกต้องก็จะได้รับเหรียญทองไปและเมื่อสะสมครบ3เหรียญน้องๆก็จะได้สมบัติในหีบไปทั้งหมดเลยล่ะครับและนักร้องปริศนาที่น้องๆจะได้เจอในวันนี้ก็คือพี่ตู่ดิเรกนั่นเองล่ะครับนักร้องชื่อดังที่มีจุดเด่นในสไตล์การแต่งตัวและลีลาการเต้นแบบขั้นเทพจนได้รับฉายาว่ามนุษย์ไร้กระดูกและเพลงดังยอดฮิตอย่างเพลงสาวบางโพพวกเด็กๆเขาจะรู้จักพี่ตู่กันหรือไม่เราไปชมกันเลยดีกว่าครับได้หรือเปล่าจำเพื่อนได้ไหมฮะรู้จักไหมเอาไม่รู้เหรอพ่อโทเพลงของพี่เนี่ยออกจะดังเป็นเพลงเกี่ยวกับสาวๆสวยๆแล้วก็เวลาก่อนร้องเนี่ยพี่ต้องมีท่าเต้นนะท่าเต้นแบบไหนคะก็อย่างนี้ครับจำได้เลยนะไม่บอกดาราเออไปบอกเดี๋ยวดาราทายถูกเลยอ้าวนั้นเด็กๆโดนพี่ตู่เขาหลอกเอาเขาแล้วนั่นมันท่าประจำของคุณยิ่งยงเขาจำไปบอกพี่ๆเขาแบบนี้จะตอบผิดเอานะนี่แล้วก่อนจะร้องนะก่อนจะร้องนะพี่จะต้องไหว้อย่างนี้ก่อนแม่มีแถมให้อีกท่าซะด้วยแต่ท่านี้จะยิ่งช่วยให้รู้หรือว่ายิ่งช่วยให้สับสนกันแน่ล่ะครับเนี่ยไหนต้องทำท่าทีละคนที่ทำท่าไหว้ก่อนไหว้ก่อนตอนนี้มาในทำท่าอะไรอาไหวนี่ไงยิ้มเลยนะโอเคนะเอาหนูทำท่าไหวไหวไหวคือกล้องเลยเอาหนูโถเด็กๆก็ตั้งอกตั้งใจทำตามกันอย่างเต็มที่ไม่รู้ใช่ไหมว่าโดนคุณลุงเขาหลอกอยู่นะครับถ้าท่าเต้นลุงนะนี่ท่าเต้นลุงหนีด้วยจับเอวด้วยสิจับเอวก็ได้ก็ได้จับเอวได้แล้วก็นี่นิ้วอ่ะนิ้วอย่าลืมที่นิ้วนิ้วเต้นกันเพลินเลยนะครับเด็กๆสงสัยจะเป็นขาแดนกันนะเนี่ยไปดูน้องคาถาและน้องเปาๆกันบ้างดีกว่าครับว่าพวกเขาจะได้คำใบ้อะไรไปบ้างฮัลโหล
สวัสดีน้องเปากับน้องทาคาถาคาถาตกใจหมดเลยนึกว่าใครจำเราได้หรือเปล่าที่เราร้องเพลงแล้วเราร้องอย่างนี้ไงจำได้ไหมรู้ยังว่าใครโอ้โหเจอพลังเสียงพี่ตู้เข้าไปถึงกับอึ้งเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กๆยังไม่รู้เหรอแล้วที่เรานี่นี่ที่เราร้องเสร็จแล้วเรานี่นี่เราบีโปท่า I love you I love you ใส่แว่นตาแบบนี้ทำไม่ได้แหมแค่ใส่แว่นตาก็จำไม่ได้แน่ละหรือว่าจริงๆเราไม่รู้จักกันแน่ละครับน้องเปาๆยอมรับมาซะดีๆไหนลองสิไหนลองถือไมค์สิถือไมค์ถืออย่างนี้อย่างนี้แบบตำเนี่ยแบบเนี้ยแบบตำส้มตำอ่ะตำสิตำสิออกมาออกมานี่เลยเอ้าแค่ได้จับไมค์ก็ใส่ท่ามาเต็มที่เลยนะครับน้องเปาๆร็อกเกอร์มาเองเลยงั้นเราขอดูลีลาของน้องคาถากันบ้างดีกว่าครับคาถาคาถาลองมั้งอันนี้ไม่ใช่อยู่ข้างบนเอออย่างนี้นะแต่นี่ทิ้มที่ปากทิ้มที่ปากคุณนี้ก็น้ำเสียงใช้ได้เลยแต่หนูๆจะรู้ไหมล่ะครับว่าโดนพี่ตู้เขากำลังหลอกให้สับสนอยู่เนี่ยชื่ออะไรในท่านี้ด้วยในท่านี้ด้วยถึงน้องเปาๆจะถามชื่อไปแต่พี่ตู้ก็ยังไม่ยอมบอกสักทีแล้วแบบนี้พี่หนุ่ยและพี่ซาร่าจะรู้คำตอบกันไหมเนาะสุดยอดมากจริงเสียงใสกันจริงๆยังมีแรงอยู่ยังมีแรงนะฮะพี่แรงมีแรงเก็บพี่ทำได้เยี่ยมยอดเข้าไปในห้องเมื่อกี้เนี่ยไปเจออะไรมาไปเจอคนนักร้องไปเจอคนนักร้องแล้วเห็นผู้ชายครับผมผู้ชายครับชายเขาร้องเพลงแล้วเขาก็ทำท่าให้ดูเขาทำท่ายังไงนาวินนาวินลองทำท่านี่แบบน้ำทางโน้นน้ำทางโน้นเขาทำแบบนี้เหรอกราบสวัสดีครับพี่เป้าใช่แล้วอันนี้ก็ตอบได้แล้วฮะใช่เลยสวัสดีตอบได้เลยถ้าสวัสดีนี่เอกลักษณ์อย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยแม้มั่นใจกันจริงๆนะครับพี่หนุ่ยและพี่ซาร่าอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันดีกว่ารอฟังคำใบ้จากน้องเป่าๆกันก่อนดีกว่าครับเป่าๆเห็นอะไรคะเขาเต้นไหมเขาเต้นไหมเขาทำอะไรบ้างเขาเต้นร้องยังไงเขาเต้นแบบนี้เขาเต้นร้องยังไงนะพี่ติ๊กแล้วยังไงแล้วมีทำเขาทำอะไรอีกนอกจากหาเต้นไหมทำท่าเต้นไหมแบบนี้ฉันรักคุณรักทุกคนข้างในเขาทำอะไรดูเข้าไปดูข้างในท่ายังไงท่ายังไงนะหัวใจดูพี่บี้เปล่าเอางี้ตกลงเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายผู้ชายแล้วผิวขาวผิวดำผิวดำกันก็พี่ติ๊กเพราะว่าพี่บี้เขาจะขาวหน่อยวิเคราะห์ได้ดีมากๆเลยล่ะครับพี่ซาร่าแต่ว่าที่คิดมาเนี่ยยังไม่ได้ใกล้กับคำตอบเลยงั้นเปาๆขอคำใบ้อีกสักนิดแล้วกันนะครับเราเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยเห็นเลยเหรอหล่อไหมหล่อไหมหล่อแล้วเขาชื่ออะไรนะวินนักร้องเขามีชื่อนักร้องเขาไม่มีชื่อที่ไหนล่ะครับปะท้อแค่พี่เขาไม่ได้บอกเท่านั้นเองแค่พี่เบิร์ดอ่ะแค่พี่เบิร์ดเขาเป็นดาราใช่เขาร้องเพลงไงเขาร้องเพลงอะไรติ๊งติ๊งเขาร้องเพลงไงนะเยอะเลยเยอะเลยหนูเอาป้อมไลฟ์มาเสียบให้ฟังเลยป้อมไลฟ์มาเสียบให้ฟังเลยน้องโน้ตจะเอาเพลงพี่เบิร์ดมาฟังทำไมตอนนี้ล่ะครับเขาคุยกันเรื่องพี่ตู้อยู่นั่นน้องคาถาครับเอาชื่อใครดีอะคาถาคาถาเห็นอะไรเห็นเขาร้องเขาร้องอะไรนะลูกแล้วเขาร้องอะไรคะนอกจากหาฮะเขาก็สอนหาฮาอีกเสียงแหลมไหมเสียงเขาแหลมไหมเสียงอย่างนี้ไหมไม่ใช่เขาอย่างตึ้ง
คางคางเขายืดไหมไม่ยืดไม่ยืดเขาหล่อเหรอเขาหล่อเขาหล่อเหรอหล่อถามคาราฟันเขาเป็นไงฟันเขามีฟันไหมฟันเขาน่าเกลียดอ่ะฟันเขาน่าเกลียดฟันเขาไม่เกลียดยังไงอ่ะเขาหล่อแต่ฟันเขาน่าเกลียดใช่แม่เจอคำใบ้ของน้องนาวินเข้าไปเล่นเอามึนกันไปเลยละสิอ้าวถึงเวลาที่ต้องตอบแล้วลองเดากันดูนะครับพี่ๆเป็นยังไงบ้างคะหลังจากฟังน้องๆทั้ง5คนเล่าไล่ฟังแล้วว่าเขาไปเห็นอะไรกันมาบ้างสับสนไปหมดแล้วฮะตอนนี้บางคนบอกเป็นผู้ชายบางคนบอกเป็นผู้หญิงบางคนบอกว่าหล่อหล่อแล้วฟันไม่สวยแล้วมันหล่อได้ยังไงเออนั่นแหละสิน่าจะมีเอกลักษณ์แก่ไหมใส่แว่นเหมือนจะแก่แต่ไม่แก่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือฮ่าใช่พี่เบิร์ดตอบเข้าไปพิสูจน์อีกรอบไหมตอบเลยตอบเลยตอบมาก่อนลองดูคุณคิดว่าเป็นใครคะโต้ชิริกติ๊กชิโร่คุณติ๊กชิโร่เป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดติ๊กชิโร่ใช่หรือเปล่าผิดคำตอบใช่ไหมคุณเมื่อกี้เดี๋ยวนะมีหาฮาแล้วมีท่านี้ด้วยนะคุณมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องพี่ติ๊กผสมสายยันสัญญานั่นน่ะดิจะเป็นยังไงล่ะไหนลองซิหาฮาแล้วก็ซาร่าหัวแล้วซาร่าลองซิกราบสวัสดีแล้วฮะกราบสวัสดีนะอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะมันต้องมีซาร่าต้องลองดูว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับบุคคลที่น้องๆพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้มันต้องมีใครสักคนที่เป็นตัวกลางในการเกี่ยวข้องอ่ะใครผู้ชายอ่ะไม่เป็นไรให้น้องเข้าไปใหม่อีก2คนอ่ะใครเอาใครดีอ่ะเอาโน้ตอะโน้ตโน้ตโน้ตกับใครเปาเนี่ยเปา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 ต้องเอารุ่นใหญ่ไปหน่อยรุ่นใหญ่เลย2คนน่าจะรู้ดีนะน้องเปาๆและน้องโน้ตต้องเข้าไปในห้องปริศนาอีกครั้งเพื่อหาคำใบ้เพิ่มเติมพวกเขาจะได้อะไรมาบ้างนั้นรอชมกันต่อช่วงหน้านะครับน้องเปาๆและน้องโน้ตถูกเลือกให้เข้าไปในห้องปริศนาอีกครั้งในรอบนี้เด็กๆจะได้คำใบ้อะไรมาเพิ่มเติมบ้างไปชมกันเลยดีกว่าครับจ๊ะเอ๋จำเราได้หรือยังจำไม่ได้โอ้ยเขาเมื่อกี้เหรอคนเมื่อกี้เนี่ยอุตส่าห์ใส่ชุดนี้จำได้เราเป็นนักร้องที่มีดีที่ชุดกับท่าเต้นนี่ทำไมทำไมแผ่นซีดีดูเยอะเลยซีดีเพลงของเราก็นี่แหละครับชุดทีเด็ดของพี่ตู้ก็เลยนะครับเนี่ยจำให้แม่นๆกันเลยนะเด็กๆไม่ขอชื่อมาหน่อยไม่บอกฉันไม่บอกให้เธอทายเองนี่ฉันดังท่าเต้นท่านี้พี่เบิร์ดใช่ฉันมีระเบิดบังบอที่ท่าเต้นนี้พี่เบิร์ดเหรอเบิร์ดบังบอเบิร์ดบังบอนี่พี่เบิร์ดบังบอฉันดังท่าเต้นท่านี้เธอดูนี่เบิร์ดบังบอเบิร์ดบังบอนะนี่เบิร์ดบังบอฉันดังท่าเต้นท่านี้เอาเร็วเธอมาเต้นท่านี้เดี๋ยวดารารู้เลยเออนั่นนะเฮ้นะเดี๋ยวไปข้างล่างนะทำก้นให้ดวงไว้ทำก้นให้ดวงไว้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหมีให้ท่าเต้นประจำตัวกันซะด้วยแต่ทิดได้ต้องทำก้นโด่งแบบนั้นมันใช่แน่ละครับพี่โต้แต่กระตุกจำไว้นะพร้อมโอ้โถโถท่าของพี่เขาน่าไม่ต้องไปแตกกระจกจริงๆก็ได้ลูกไหนน้องเปาๆลองมาช่วยเพื่อนๆดูสิดีมากท่านี่แย่ตะกายตึกแตกกระจกมือเฉยๆตัวไปฟิวกันจริงๆเลยล่ะครับแต่ละคนอ่ะถ้ามีท่าเต้นกันแล้วจะขาดเพลงได้ยังไงจริงไหมล่ะครับนี่ละเพลงของฉันนะนี่ร้องให้จบร้องให้จบเลยนะมันจะมีดนตรีที่ดังเลยตะดัดตะ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 กิ้วก้อกิ้วก้อผมเต้นตาสาวบาง
แม่น้องเป่าๆดูจะอินกับบทเพลงมากๆเลยนะครับแต่อย่ามัวแต่ร้องกันเพลินล่ะเราเข้าไปหาคำใบ้นะเด็กๆพี่เบิร์ดสรุปนักร้องคนนี้นะนักร้องคนนี้สรุปมีดีมีจุดเด่นที่เสื้อผ้าและท่าเต้นพูดดินักร้องคนนี้นักร้องคนนี้จุดเด่นคือเสื้อผ้าและท่าเต้นจุดเด่นคือเสื้อผ้าและท่าเต้นได้คำใบ้เด็ดๆกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเอามาบอกใบ้พี่หนุ่ยและพี่ซาร่ากันแล้วล่ะครับกับน้องโน้ตเข้าไปมาเรียบร้อยเปาๆบอกว่ารีบเถอะผมกลัวลืมชื่อเขาได้ชื่อมาแล้วอย่างที่เขาตั้งใจเลยนะครับใช่อยากจะฟังจากใครก่อนฮะเปาๆเลยเปาๆไปก่อนเลยท่าทางจะมั่นใจกับคำใบ้ที่หามาได้นะน้องเปาๆไหนเล่าๆมาสิได้อะไรมาบ้างล่ะลูกเขาบอกยังไงบ้างเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาเป็นผู้ชายใช่ได้ร้องเพลงอะไรร้องเพลงก็ไม่รู้เขาเต้นไหมเขาเต้นไหมเขาก็เขามีท่าเต้นไหมเต้นยังไงเราเต้นให้ดูหน่อยมีใครด้วยแล้วมีปีนแล้วมีบู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 เป็นท่าเกาะกระจกเกาะกระจกสไปเดอร์แมนนี่เกาะกระจกงี้ป่ะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใครวะใช่แล้วใครวะเราจะพูดเลยใครอ่ะเรารู้ใครบ้างที่เต้นชื่ออะไรเขาชื่ออะไรพี่เบิร์ดบางบ่อปะโถจำชื่อมาได้แม่นแต่มันใช่ซะที่ไหนล่ะครับน้องเป่าๆอันเนี้ยพี่ตู้เขาแกล้งเรานะครับพี่ว่าให้น้องน็อตมาช่วยแก้สถานการณ์ดีกว่าครับเบิร์ดบางบ่อไหนๆมาเล่าซิน็อตมาเล่าซิมาน้องน็อตไปเลยครับเบิร์ดบางบ่อเป็นใครเนี่ยน็อตมาเร็วใช่ไหมครับเมื่อกี้เจอใครคะพี่เบิร์ดบางบ่อค่ะพี่เบิร์ดคนด้วยแล้วเขาเป็นเพื่อนกับเบิร์ดธรรมดาของเราเปล่าแล้วเบิร์ดบางบ่อคือใครเพื่อนนี่ไงเขาเป็นเพื่อนกับเบิร์ดธรรมดาเขาใส่เสื้อที่มีซีดีเยอะมากซีดีเหรอเขาใส่เสื้อที่มีซีดีเยอะอ๋อเขาแต่งตัวไม่เหมือนใครใช่ไหมเป็นซีดีใช่ไหมครับเอาซีดีมาทำเป็นชุดเสื้อผ้าเยอะมากเยอะมากซีดีหรือลูกปัดซีดีเท่มากเท่มากสุดยอดมากเลยครับน้องน็อตจำเรื่องชุดมาบอกได้ขยับเข้าใกล้คำตอบแล้วเด็กๆแล้วเขาเต้นยังไงเขาเต้นยังไงเนี้ยนี้เต้นอย่างนี้ป่ะเหมือนเท้าใส่สเก็ตเลยเหรอเออๆอย่างพี่เขาเปล่าอย่างนี้ป่ะใช่เหรอเกาะกระจกเกาะกระจกซาร่าเกาะกระจกไม่ใช่ไม่ใช่เกาะแบบนี้มือตรงขึ้นข้างบนแล้วปึ๊บ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 เจอเลยใช่ไหมบางบ่อแม่ดูท่าพี่ซาร่ายังคงติดใจกับพี่เบิร์ดบางบ่อของน้องๆอยู่นะครับแล้วจากคำใบ้อื่นๆที่ได้มาจะช่วยให้พวกพี่ๆเขารู้คำตอบกันหรือไม่รอชมกันต่อช่วงหน้านะครับเมื่อช่วงที่แล้วน้องนดและน้องเป่าๆนำคำใบ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพี่ตู้มาบอกพี่ๆแล้วคำใบ้ของเด็กๆจะช่วยให้ตอบถูกได้หรือไม่เราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับเอางี้ฮะวิเคราะห์วิเคราะห์ก่อนคือไม่ใช่บ้าบ้าบมีเหรอลูกมันมีเหรอซุปเปอร์สตาร์ชื่อบางบ่อไม่มีฮ่าฮ่าบ้าบ้าแองกี้เบิร์ดมีใครนะแองกี้เบิร์ดบ้าบ้าบ้าแองกี้บอดไม่ใช่นักร้องครับแม่น้องนาวินกลัวพี่ๆเขาจะตอบไม่ถูกใช่ไหมล่ะครับลงมาให้คำใบ้เพิ่มเติมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยให้พี่เขาได้คำตอบหรือว่ายิ่งสับสนไปกว่าเดิมกันแน่นะครับเนี่ยคืออย่างนี้ก่อนสวัสดีสวัสดีเป็นพี่เป้าสัญญาครับมีมูนวอล์กมีมูนวอล์กเป็นไมเคิลแจ็คสันชื่อเบิร์ดบางบ่อเบิร์ดบางบ่อด้วยเขาต้องทำได้หลายอย่างเขาต้องทำได้หลายอย่างเขาต้องไม่ใช่นักร้องธรรมดาที่เรารู้จักแน่นอนฮะเขาต้องเป็นแนวก๊อปปี้โชว์ทำมากันเยอะขนาดนี้ใช่ก๊อปปี้โชว์ไมเคิลตังไมเคิลตังเขาตามนี้เลยเพราะมันมีศิลปินหลายคนตอบเลยฮะตอบว่าไมเคิลตังไมเคิลตังเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดครับไมเคิลตังใช่ไหมครับถูกไหมครับถูกถูกโอ้ยดีกว่าบอกเลยว่าผิดอ้าวใช่น่า
เสียดายจริงๆที่เด็กๆพลาดเหรียญทองในวันนี้ไปแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้สู้กันใหม่นะเด็กๆตอนนี้ไปพบกับเฉลยของเรากันก่อนดีกว่าครับอยากดูหน้าเบิร์ดบางบ่อจังเลยอยากเห็นมากเชิญเข้ามาเลยเบิร์ดบางบ่อมาสวัสดีครับพี่ตู้ดิเรกมาต้องเพลงนี้เลยนะเนี่ยสาราไปสาราไปว้าวคิวโก้หน้าคุณผมยาวตากลมโอ้สาวบางโพนี่โตจริงๆเฮ้ยยิ้มมีเสน่ห์เก๋เกินมองขาถามใครดูได้สวยไปถึงเฮ้ยรูปทรงสง่าหน้าตาหลังจริงจริงได้มาเปรียบมาเทียบสาวบางโพนี่ก้อนสมองจวบไม่น่าเลยมาหลงรักสาวบางโพสาวบางโพนี่โตจริงจริงกูยังสาวบางโพนี่โกจริงๆพี่ตู้นี่เรค่ะวันนี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู้ครับสวัสดีค่ะนี่ไปบอกเขาว่าชื่อเบิร์ดบางบ่อค่ะน้องๆตอบกันมาเกลียวกราวมากเบิร์ดบางบ่อคือว่าน้องก็ถามมาชื่ออะไรเบิร์ดใช่ไหมผมก็เลยบอกเบิร์ดบางบ่อน้องๆบอกเลยพี่เขาพกซีดีมาเต็มเลยอ่ะครับผมเด็กๆเขาก็จำซีดีมาก็มีตัวเดียวที่ใส่ซีดีร้องเพลงพี่ตู้ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะยังร้องเพลงอยู่ไหมคะก็ยังร้องเพลงอยู่ครับเนาะเพลงดังมากนะยังเต้นไหวใช่ไหมพี่ตู้ยังเต้นได้ยังเต้นไหวปะโถเพื่ออายุ37เองสามสิบเจ็ดสามเจ็ดครบร้อยวันนี้ขอบคุณพี่ตู้มากนะคะเป็นเกียรติกับรายการของเรามากๆขอบคุณนะคะขอบคุณครับสะสมเรียนที่3ไปได้นะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อกับกุ้ยจู้ผจญภัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะ 4:30 ถึง 5:00 นช่องเวิร์คพอยต์หมายเลข23เอาล่ะวันนี้ทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ